เราจะไม่ใช้ความคิดแม้แต่นิดเดียวนะคือตัดความคิดทางด้านสมองไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นอาศัยการฟังแล้วก็ทำใจตามเท่านั้นเองไม่คิดทำแบบไม่คิดผ่อนคลายร่างกายให้คลายจริงๆเลยทำความรู้สึกเบาๆตรงกลางเอาได้กันแล้วยังตรงกลางของตัวเองเอาสักที่หนึ่งนะตรงที่เราสบายใจสบายใจตรงไหนเอาตรงนั้นแหละเป็นกลางของเราแม้มันจะโล่งๆว่างๆเหมือนท้องเราว่างๆเหมือนท้องฟ้าว่างๆเหมือนอากาศว่างๆแต่เราก็นึกเอาสักที่หนึ่งในกลางความว่างนะเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่เราจะมานึกอยู่ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของใจท่านที่รู้สึกว่าท้องว่างๆเหมือนว่างเปล่าเอาให้ได้นะสักที่หนึ่งนะแล้วก็มั่นใจเลยว่าตรงนั้นแหละเป็นกลางโดยไม่คลางแคลงใจใดๆทั้งสิ้นความกังวลใจแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้ใจไม่หยุดดังนั้นตอนนี้เราจะตัดปัญหาเบื้องต้นคือเราจะไม่กังวลใจใดๆทั้งสิ้นและเราก็เนิ่นเบาๆโดยใช้ความรู้สึกนะใช้ความรู้สึกที่แผ่วเบาแต่อารมณ์เบาๆวางอารมณ์เบาๆตรงกลางนั้นนะของกายของคนนั้นนะวางอารมณ์เบาๆแผ่วๆเบาๆแล้วก็อยู่นิ่งๆตรงนั้นแหละไม่ให้ใจไปไหนไม่ให้ใจเที่ยวไปคิดนู่นคิดนี่ออกนอกตัวไม่เอาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจอยู่ในตัวแม้เห็นอะไรก็ตามแต่เมื่อเราทำถูกวิธีเนี่ยมันจะมีผลดีในระยะยาวเพราะว่าทุกขั้นตอนต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ตามก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าทำความรู้สึกเบาๆนิ่งๆอยู่เฉยๆนิ่งๆตอนนี้เราไม่ใช้ความคิดนะทำง่ายๆก็แค่ฟังหลวงพี่นี่แหละแล้วก็ค่อยๆทำตามไปช้าๆใจเย็นๆจะเป็นการปรับใจของเราเข้าไปสู่ภายในรู้ตัวอยู่เพียงแค่ตรงกลางรู้สึกอยู่ตรงกลางใจของเราจะค่อยๆสงบขึ้นนี่เป็นธรรมชาติของใจนะ
ประคองอารมณ์ของเราให้แผ่วเบาลองทำดูนะให้มันแผ่วเบาบางเบาแผ่วเบาเหมือนกับปุยนุ่นที่ล่องลอยได้ในอากาศความรู้สึกของเรามันฟ้องเบาอย่างนั้นแผ่วแผ่วเบาเบาเหมือนปุยฝ้ายปุยสำลีปุยนุ่นที่มันฟ้องเบาการที่มันลอยได้ในอากาศแสดงว่ามันเบาความรู้สึกของเราตอนนี้เหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนในอวกาศว่างเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายที่ฟ้องเบาหรือเหมือนลูกโป่งฟองสบู่ที่ฟ้องเบาลอยได้ในอากาศลองทำความรู้สึกนี้กันนะท่านที่เคยทำแรงเคยคิดหนักๆ นึกแรงๆอยากจะให้เปลี่ยนแปลงใหม่คือลองมาหัดทำให้มันเบาๆความรู้สึกเหมือนลูกโป่งฟองสบู่หรือฟองแชมพูที่ลอยได้ในอากาศมันฟ้องเบาโปร่งบางเบาใสการที่มันลอยได้เนี่ยมันเบามันไม่มีน้ำหนักไร้น้ำหนักความรู้สึกของใจเราตอนนี้ก็อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักคล้ายๆอย่างนี้นะทดลองทำดูนะสำคัญในเดือนหน้าใครทำใจให้ได้อย่างนี้แล้วก็มันจะคุ้นเคยกับการทำความละเอียดภายในจะมีผลดีในอนาคตทีเดียวเมื่อประสบการณ์เราก้าวหน้าเราจะอาศัยความเบาพอถึงจุดหนึ่งมันทำแค่นี้แหละแต่เบาๆแค่นี้จริงๆเลยเราต้องการแค่นี้ดังนั้นทุกองค์นะอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนให้ใจเย็นๆแล้วจะเป็นผลดีต่อทุกๆคนหลวงพี่ได้ผ่านประสบการณ์ยากๆซับซ้อนมาเยอะสิ่งที่ง่ายที่ได้ผลและอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนนี้ให้เราได้ทำเป็นกันทำความรู้สึกเบาๆวางอารมณ์เบาๆตรงกลางแม้จะเป็นเพียงแค่ความโล่งว่าก็ให้วางความรู้สึกเบาๆเหมือนปุยนุ่นที่ลอยได้ในอากาศเหมือนฟองแชมพูฟองสบู่ที่ลอยในอากาศฟองเบาแล้วรักษาความรู้สึกเนี่ยอย่างละเอียดอ่อนแผ่วเบาเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกที่เรามีความปรารถนาจะอยู่กับความรู้สึกที่แผ่วเบาให้นานนานอยู่กับความรู้สึกที่ฟ้องเบาให้นิ่งนิ่งนานนานเป็นจิตใต้สำนึกที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลแผ่วเบาThank you.
ความรู้สึกเบาๆตรงกลางแล้วก็ปรับอารมณ์เราให้ดีตอนนี้เราจะไม่ให้เกิดความหงุดหงิดขุ่นมัวขัดเคืองใจรำคาญใจหรือรำคาญใครเราจะไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราทิ้งความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งมันเป็นขยะในใจนะทำอารมณ์ของเราให้ดีราวกับเราเนี่ยเป็นสมณะที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งในโลกทีเดียวดีอารมณ์สบายอารมณ์สบายด้วยการอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสบายอยู่เฉยๆสบายสบายอยู่นิ่งๆสบายๆให้อยู่กับความสงบนิ่งอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะได้รู้จักการหยุดนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่มีการฝืนหรือบังคับใจให้นิ่งแต่เราจะปลดปล่อยใจของเราให้มันนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยใจก็สู่ภายในปล่อยใจไปตรงกลางอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมีพันธนาการทางใจสิ่งที่ทำให้ใจเราถูกคลื่นพันธนาการคือความคิดทุกความคิดจะเป็นเหมือนโซ่ตรวนเป็นเหมือนเครื่องพันธนาการใจทำให้ใจไม่เป็นอิสระตอนนี้เราจะทิ้งทุกความคิดนะทุกชนิดเราไม่จำเป็นต้องคิดเราแค่ฟังแล้วก็ทำตามเท่านั้นเองมันง่ายนี่สำคัญทีเดียวนะเราจะได้ปล่อยใจเป็นไงทำความรู้สึกเบาๆตรงกลางท้องของเรานะตรงที่เราสบายอกสบายใจที่เราอยู่ตรงนี้แล้วมันนิ่งมันอยากอยู่เฉยๆนั่นแหละคือกลางของเราละจุดสมดุลของชีวิตหรือจุดที่เป็นเสถียรภาพของใจนะคือความนิ่งเฉยเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนั่นแหละใจของเราจะเสถียรมันจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลภายในให้อยู่เฉยๆนิ่งๆตรงกลางกลางความรู้สึกที่ฟ้องเบาความรู้สึกที่นุ่มนวลฟ้องเบาเบาเหมือนปุยนุ่มเบาเหมือนฟองสบู่ฟองแชมพูใสๆซึ่งมันมีลักษณะกลมใสบางเบาลอยได้ในอวกาศว่างในตัวของเราก็เหมือนกับอวกาศว่างอย่างนี้แหละแล้วก็ดวงใสๆเหมือนฟองแชมพูล่องลอยอยู่ความรู้สึกเราให้ได้อย่างนี้นะใจของเราจะได้เบาเบาเบาเรื่อยๆเลยอย่าไปกังวลกับการเห็นภาพว่าชัดหรือไม่ชัดแต่ให้เอาใจใส่กับความสงบนิ่งเป็นหลัก
อย่าไปกังวลกับภาพที่ชัดหรือไม่ชัดไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไปเค้นภาพการเค้นให้เห็นก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในจิตใจนั่นคือแรงกดดันภายในที่เราสร้างขึ้นเราต้องทำลายแรงภายในตรงนี้อย่าให้มีแรงกดดันอย่าให้มีความกังวลใจอย่าให้มีเงื่อนไขในใจทิ้งเงื่อนไขทุกเงื่อนไขให้ทำอย่างง่ายๆอย่างสบายๆตามที่ใจเราทำได้ให้ทำอย่างง่ายๆอย่างสบายๆในสภาวะที่เราอยากจะทำทำได้แค่ไหนสบายใจแค่ไหนเอาแค่นั้นนะในขณะเดียวกันก็ทำอารมณ์ให้ดีทำอารมณ์ให้เยือกเย็นเราจะทำไปช้าๆใจเย็นๆไม่รีบร้อนการเร่งรีบหรือรีบร้อนให้ใจหยุดนิ่งเท่ากับการทำลายสมาธิของตัวเองดังนั้นเราจะไม่รีบร้อนเราจะค่อยๆประคับประคองให้ใจค่อยๆสงบนิ่งค่อยๆนิ่งๆตรงกลางสบายๆเมื่ออารมณ์สบายเมื่อใจสบายนั่นแหละคือวัตถุประสงค์แรกของการฝึกใจเราจะปรับให้มาอยู่ในสภาวะที่เราบอกกับตัวเองได้ว่าเราสบายใจทำตรงนี้ให้ได้ก่อนทุกคนนะสงบนิ่งใช้จนเกิดความรู้สึกว่าอารมณ์ดีอารมณ์สบายนั่นก็เท่ากับว่าเราประสบความสำเร็จของการฝึกสมาธิในระดับหนึ่งแล้วนะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าใจของเราค่อยๆสบายดีละจากสบายทีละเล็กทีละน้อยจนสบายในระดับที่ไม่กังวลใจเป็นใจที่ว่างๆนิ่งๆแล้วก็ทำใจให้โล่งให้โปร่งให้เกลี้ยงเกลาว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายทั้งมวลโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีให้ใจเกลี้ยงเกลาจากความคิดที่เป็นอกุศลทั้งมวลพอใจเราว่างเราโปร่งมันก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นทำใจให้โล่งให้โปร่งให้เบาให้สบายแต่อารมณ์เราจะดีทีเดียวแต่เนี่ยไม่หงุดหงิดขัดเคืองอะไรละอารมณ์ดีอารมณ์สบายอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆ นิ่งตรงกลางแม้ในกลางความโล่งว่างนั้นมันจะมืดก็นิ่งในกลางความมืด
ถ้าในกลางความโล่งว่างนั้นมันสังสารเหมือนยามเช้ามืดอย่างนั้นเหมือนพระอุทิตอุทัยจะโผล่ขึ้นขอบฟ้าอย่างนั้นสังสารแล้วก็นิ่งตรงกลางความรู้สึกนั้นถ้าจะคุ้นเคยกับแสงสว่างแล้วก็นิ่งตรงที่สว่างแม้จะสว่างเล็กน้อยสว่างปานกลางหรือสว่างมากก็ให้อยู่นิ่งๆตรงกลางความสว่างตรงที่เรามั่นใจว่าเป็นกลางของเรานะกลางของใครของคนนั้นกลางบางท่านคุ้นเคยกับภาพรู้สึกว่าเราคุ้นกับภาพดวงใสๆแล้วก็นึกนิดหนึ่งเบาๆง่ายๆเท่าที่เราคุ้นเคยอย่านึกแรงเป็นแค่เพียงความปรารถนาดวงใสเป็นจิตใต้สำนึกลึกๆภายในแค่เราปรารถนาดวงใสภาพแห่งความคุ้นเคยนั้นก็เป็นดวงใสสว่างในกลางกายท่านที่คุ้นกับภาพองค์พระแล้วก็อาศัยสภาพใจที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลแผ่วเบาเพียงแค่เราปรารถนาองค์พระภาพองค์พระที่คุ้นเคยก็จะปรากฏขึ้นในใจอย่าไปกังวลกับความชัดน้อยหรือชัดมากใสน้อยหรือใสมากมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าเป็นองค์พระนั่นก็ใช้ได้แล้วมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่านี่ดวงนั่นก็ใช้ได้แล้วมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่านี่ตรงกลางความว่างก็ใช้ได้แล้วทุกความรู้สึกทุกประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองของใครของคนนั้นนะเราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเราไม่ได้นั่งแข่งกับใครเรากำลังนั่งปรับใจของตัวเราเองเพื่อให้มันค่อยๆละเอียดเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ภายในงานของเราคืออยู่เฉยๆให้เป็นกลางกับทุกความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นอุเบกขานะไม่ยินดียินร้ายไม่กลุ้มใจไม่กังวลใจไม่วุ่นวายใจทำใจให้เป็นกลางกลางเป็นกลางกับทุกความรู้สึกเป็นกลางกับทุกสิ่งที่ใจเราจะก่อเกิดมโนภาพขึ้นมาได้ลองอยู่ตรงนี้อยู่กับความนิ่งเฉยๆตรงกลางกลางความโล่งว่างหรือกลางดวงใสหรือกลางองค์พระใสทุกภาพในใจล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นดีสำหรับตัวเราณขณะนี้เราเพียงแค่รักษาใจของเราด้วยการมองเฉยๆอยู่ที่เดิม
ือเอาใจใส่ให้ความสนใจอยู่ที่ตรงกลางที่เดิมที่เดียวไม่ให้ไปที่ไหนนี่คืองานของเรานะทุกๆคนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวที่ที่ใจสบายอารมณ์ดีทำอารมณ์ให้สบายทำอย่างแผ่วเบาอย่างนุ่มนวลอย่างทนุถนอมที่เราเคยทำแรงเคยบังคับใจก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการประคับประคองอย่างแผ่วเบาอย่างละเอียดอ่อนนุ่มนวลแต่ความรู้สึกของเราเบาๆวันนี้หนึ่งเบาๆพอให้รู้ตัวว่าเราอยู่ตรงกลางนะเราอยู่ตรงกลางท้องเนี่ยตรงกลางกายกลางความว่างกลางความสว่างกลางภาพดวงใสหรือกลางภาพองค์พระใสๆของสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยภาพใดภาพนั้นก็จะมาปรากฏในใจของเรานั่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเอาภาพที่คุ้นเคยนั่นแหละนะโดยที่เราไม่ฝืนไม่เค้นไม่เห็นภาพเราจะดูว่าภาพที่เราปรากฏขึ้นในใจเป็นภาพที่ถูกต้องไหมดูที่ว่าไม่ฝืนความรู้สึกไม่เครียดไม่เกิดจากความพยายามที่เค้นไม่เห็นภาพแต่เป็นเพียงจิตใต้สำนึกเพียงแค่ปรารถนานิดหนึ่งเบาๆแล้วก็คุ้นเคยกับภาพนั้นในใจภาพนั้นก็ฉายขึ้นมาในใจนั่นล่ะเป็นภาพที่ถูกต้องทุกองค์นะเอาสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่ง่ายสำหรับเราในตอนนี้เราง่ายหรือคุ้นเคยกับความโล่งว่างแล้วก็อยู่เฉยๆตรงกลางความโล่งว่างเราคุ้นเคยต่อแสงสว่างกับความสว่างจะมากหรือน้อยก็ตามก็ให้อยู่นิ่งๆตรงกลางความสว่างถ้าดวงใสหรือองค์พระใสๆเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราเราคุ้นเคยไม่บีบเค้นให้เห็นบ้างแต่ว่าปรากฏในใจอย่างง่ายๆแล้วก็เอาภาพนั้นแหละแต่ความรู้สึกของทุกคนจะเหมือนกันหมดคือรู้สึกเพียงแผ่วเบาอยู่ตรงกลางกลางทุกสิ่งที่กล่าวมา เรารู้สึกเพียงแผ่วเบานุ่มนวลละเอียดลองทำความรู้สึกอย่างที่หลวงพี่กำลังแนะนี่นะทำความรู้สึกเพียงแผ่วเบาแต่เบาเบาเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ที่พูดว่าเบาแล้วแต่เวลาเราทำเราก็ให้เบาวันนี้เบาเบาเบาอย่างสบายสบายไม่ซีเรียสเบาเบาด้วยอารมณ์ที่สบายทำความรู้สึกเบาๆแต่ความรู้สึกเบาๆด้วยอารมณ์ที่สบาย
อารมณ์ดีอารมณ์สบายด้วยใจที่เยือกเย็นราวกับว่าเราเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดีมีความสุขที่สุดคนหนึ่งในโลกใครที่ว่ามีความสุขที่สุดในโลกเราเป็นคนหนึ่งอย่างนั้นเหมือนพระผู้รู้มุนีผู้รู้ทั้งหลายท่านเป็นผู้นิรันดร์เป็นบุคคลที่มีความสุขเราก็ทำตัวเราให้เป็นเหมือนบุคคลเป็นผู้นิรันดร์อย่างนั้นแหละสุขกายสบายใจเพลิดเพลินแก่การวางอารมณ์ที่แผ่วเบาเบาสบายสบายและจะค่อยๆประคับประคองความรู้สึกอย่างนี้ไปนานขนาดไหนนานไปจนถึงจุดที่เราเกิดความพึงพอใจในตัวเองวางความรู้สึกเบาๆด้วยอารมณ์ที่สบายสบายนิ่งๆตรงกลางไปจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินไปถึงจุดที่เกิดความพึงพอใจในตัวเองเมื่อนั้นเราจะทำไปถึงจุดนั้นเมื่อนั้นเราจึงจะพบกับความพอดีเราจึงจะรู้จักคำว่าสันโดษเราจึงจะรู้จักคำว่าพอดีเราจึงจะรู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นยังไงเมื่อเราทำอย่างที่หลวงพี่แนะนำเนี่ยมาถึงจุดที่เราเกิดความพึงพอใจในตัวเองดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครของคนนั้นนะเบาเบาแผ่วเบาที่สุดเลยประคับประคองอย่างทะนุถนอมโดยจิตสำนึกที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลหายซอบไปนุ่มเบาไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดที่เราพึงพอใจในตัวเองเมื่อนั้นล่ะการหยุดนิ่งอย่างถูกส่วนจึงจะเกิดค่อยๆปรับกันนะทุกองค กระแสใจของเราก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนนุ่มนวลรู้สึกใจเราสบายก็ไปสู่ภายในตอนนี้เราไม่ต้องนึกคิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยเป็นธรรมชาติที่มันสงบนิ่งเป็นธรรมชาติที่มันแผ่วเบาเป็นธรรมชาติที่มันเข้าสู่ภายในนั่นแหละก็แผ่เมตตาคือขยายใจของเราให้กว้างขวางไปแต่นึกนิดหนึ่งเบาๆใจของเราเป็นท่าสำเร็จนึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วนึกตรงกลางออกจากตรงกลางกาย
ขยายความสบายออกไปขยายใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีคือระลึกในใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อทุกๆคนต่อสรรพชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายและขยายความรู้สึกเหนือจากกลางกายเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนในกลางท้องเราเนี่ยมีดวงอาทิตย์ที่สว่างเหมือนเป็นแสงสว่างที่เปล่งสว่างออกจากกลางกายของเราความเมตตาปรารถนาดีที่เราแผ่ขยายออกไปก็เหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ขยายออกไปยังไม่มีประมาณความรู้สึกนี้ขยายไปกว้างไกลยังไม่มีขอบเขตเหมือนวงกลมที่ไม่มีเส้นรอบวงขยายกว้างออกไปแล้วก็เนื้อใกล้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสุขใจพ้นทุกโศกโรคภัยสรรพสัตว์ที่ไม่มีประมาณให้พ้นทุกมีดวงตาเห็นธรรมคือนึกด้วยใจจริงๆนะว่าเราปรารถนาอย่างนั้นเป็นจิตใต้สำนึกลึกๆว่าเราปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครแล้วล่ะสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยแม้เราเคยผิดพลาดร่วมเกินเคยมีเวรมีภัยต่อกันก็ขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมกันไปอย่าได้จองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมกันให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขทันทีที่เรานึกด้วยใจของเราอย่างนี้นะใจที่แผ่ขยายกว้างออกไปด้วยเมตตาธรรมคนที่ได้รับความสุขคนแรกคือตัวเราเองนี่แหละจะเป็นรางวัลในชีวิตของเราเลยว่าเออเราสุขใจสบายใจเวลาไม่มีเวรมีภัยกับใครสภาพใจอย่างนี้จะทำให้ใจของเราละเอียดให้แผ่เมตตาเหมือนเป็นแสงสว่างที่เปล่งสว่างออกจากกลางกายที่เป็นดวงก็เปล่งสว่างดวงขยายออกไปแต่ความรู้สึกของเราก็เข้าไปสู่ภายในยังคงนิ่งตรงกลางภายในไปเรื่อยๆท่านที่รู้สึกว่าเป็นองค์พระก็เปล่งสว่างขยายเป็นองค์พระที่ผุดซ้อนขยายออกไปตามที่เราคุ้นเคยทำด้วยใจที่สบายเอาความสบายใจมาเป็นเกณฑ์แล้วก็นึกรวมทุกบุญเลยและอย่าเสียเวลานึกบุญนั้นบุญนี้ให้เรานึกสมมุติเอาทั้งหมดเลยนะว่าบุญทั้งหมดให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆในกลางกายทีเดียวเลยอย่างนี้มันจะลัดขั้นตอนเดี๋ยวกุศลธรรมทั้งหลายก็จะตั้งมั่นอยู่ตรงกลางนั่นแหละเพราะว่าเป็นที่ตั้งของเขาเรานึกรวมบุญรวมความดีงามทั้งหมดเลยเป็นดวงบุญใสๆเดี๋ยวไปเสียเวลานึกทีละบุญสองบุญนะมันไม่ครบอ่ะมันช้านึกหมดเลยตั้งแต่ปฐมชาตินู่นตั้งแต่เราเกิดมาสร้างบารมีตั้งแต่ชาติแรกทุกภพทุกชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ณเวลานี้ที่เป็นนักบวชบุญจากการบวชในปัจจุบันเนี่ยรวมทุกบุญเลยเป็นดวงบุญใสสว่างในกลางกายแล้วก็เนื้อกับบุญเนี่ยแผ่เมตตา
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลคือระลึกให้ผู้มีอุปการะคุณของเราบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายบรรพบุรุษกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีส่วนในบุญนี้ให้บุญนี้ถึงกับสรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เราทำอย่างนี้ดวงบุญในตัวเรามันจะใหญ่โตขึ้นนะมันเหมือนแสงสว่างที่จุดต่อความสว่างดวงแล้วดวงเล่าขยายออกไปเป็นแสงสว่างที่ไม่มีประมาณบุญของเราจะโตขึ้นขยายก็เลยบุญในส่วนของการอุทิศส่วนกุศลและทางและใจเราก็สบายใจเราใสสว่างบวชเป็นพระถ้าทำอะไรไม่ได้นี่นะทำใจให้ใสให้สว่างอย่างนี้พอแล้วหลวงปู่ท่านว่าอย่างนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญแล้วใจใสใสเป็นพระเป็นเนนเป็นเนื้อนาบุญแล้วทำใจใสอย่างเดียวเท่านั้นได้ชื่อว่ารักษาศีลได้ชื่อว่าเจริญสมาธิพระธรรมวินัยทั้งหมดก็รวมอยู่ในกลางดวงบุญใสใสดวงธรรมใสใสกลางองค์พระใสใสนี่แหละกุศลธรรมทั้งมวลจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ได้ชื่อว่าเรารักษาทั้งธรรมทั้งวินัยดังนั้นเราจะไม่ซีเรียสกับการใช้ชีวิตของนักบวชเพียงแค่เรารักษาความบริสุทธิ์ทั้งใจให้ได้อย่างนี้แหละให้ใจใสใสกระแสใจของเราก็จะละเอียดอ่อนก็จะบริสุทธิ์ขึ้นทุกๆวันอย่างนี้เราจะภาคภูมิใจในชีวิตนักบวชทีเดียวและการบวชในคราวนี้จะได้อานิสงส์ใหญ่เราอธิษฐานจิตเบาๆตรงกลางกายให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาและจรณะให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแทงตลอดในวิชาธรรมกายให้เรามีจิตใจที่หยุดนิ่งใสสว่างเป็นธรรมกายที่ใสสว่างให้บุญนี้ให้เราถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติเป็นเหมือนพระธรรมกายอย่างนั้นแหละถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติทุกภพทุกชาติกายมีสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งคุณสมบัติคือให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานแล้วก็ตั้งผังชีวิตของเราที่เราปรารถนานะที่เราอยากได้อยากเป็นนั่นแหละแล้วก็นึกเบาๆเราไม่ใช่ความคิดนะเราใช้จิตใต้สำนึกที่ละเอียดอ่อนเป็นความปรารถนาลึกๆภายในว่าเราอยากได้อย่างนี้เบาๆตรงกลางปรารถนาเข้าไปตรงกลางเข้าไปเรื่อยๆเลยเบาๆนึกเบาๆอย่างที่เราต้องการแล้วก็ผังนั้นก็จะหนาแน่นไปเป็นผังสำเร็จที่หนาแน่นทำทุกวันก็หนาแน่นกันทุกวันแต่ทำตอนเป็นพระเนี่ยดีเพราะว่าอานิสงส์แรงแล้วก็นึกไปเรื่อยๆนะสิ่งใดที่เราบกพร่องแล้วก็อธิษฐานให้มันสมบูรณ์ซะสิ่งใดที่เราอยากได้อยากเป็นเพ
พื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปเบาๆตรงกลางด้วยใจที่เบาสบายอารมณ์ดีอารมณ์สบายด้วยใจที่เป็นกลางๆอย่างเนี้ยใจจึงจะมีอานุภาพต้องทำในระดับสภาพใจอย่างเนี้ยจึงจะมีอนุภาพมากใจผ่องใสใจนิ่งเบาสบายแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ตรงกลางเบาๆ